เรื่องการคำนวณตัวเลขครับข้อสอบภาคกอนะไม่ว่าน้องจะไปสอบสนามไหนน้องก็ต้องเจอครับเรื่องการคำนวณตัวเลขนะข้อที่4ี่ครับโจทย์ถามว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับยี่สิบเอ็ดส่วนสองหารด้วยสี่เศษสองส่วนสามเท่ากับข้อใดพอยมีหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองสองสี่ส่วนเจ็ดนะครับสามหนึ่งส่วนสี่แล้วก็สามสามส่วนสี่นะฮะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับการคำนวณตัวเลข อ่ะขออนุญาตช้านิดหนึ่งนะครับเผื่อบ,บางคนอาจจะยังไม่ทันนะอาจารย์อธิบายทีละตัวแล้วกันนะครับน้องเห็นตัวเลขเนี่ยมันบวกกันนะครับแล้วมันก็หารกันมันมีเรื่องการลำดับของการดาเนินการของตัวเลขมาด้วยนะครับนะ,ะมันมีลำดับของมันครับลำดับของมันคืออะไรบ้างครับที่น้องต้องรู้คือหนึ่งครับน้องต้องทําสิ่งที่เป็นวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บให้ทําวงเล็บก่อนนะครับถ้ามีเลขยกกําลังทําตามลงมา วงเล็บเลขย่อมลังคูณหารแล้วก็บวกลบเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ไม่มีวงเล็บใช่ไหมครับน้องต้องทำที่มันเป็นคูณกับหารก่อนเห็นไหมไม่มีวงเล็บนะน้องต้องทําคูณกับหารก่อนอันนี้อาจารย์เคยพูดไปแล้วนะครับนะในคลิปตั้งหลายคลิปนะเป็นเรื่องของลําดับของการดําเนินการหลายคนนี่หนักเลยครับพอเจอเลขบ,บอกทําไมเขาไม่เขียนวงเล็บให้เรียบร้อยครับ น้องครับมันไม่มีอะไรเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยมันมีลำดับของการดําเนินการของมันอยู่แล้วบางคนไปด่าคนออกโจทย์อีกเขียนวงเล็บให้มันเรียบร้อยสินะหนักเลยนะชีวิตนี้นะครับนะบางคนที่ชีวิตนี้หนักเลยครับเขียนวงเล็บก็ไม่เรียบร้อยไม่ยอมเติมให้วงเล็บเปนเรียบร้อยไม่ใช่มันมีโจทย์ของมันอยู่แล้วนะครับนะขั้นตอนของมันคืออะไรครับทําในวงเล็บนะฮะต่อมาทําเลขยกกําลังนะฮะเลขยกกาลังต่อมาทําคูณกับหารนะครับต่อมาทําบวกกับลบนะ เออเนี <Es> <an> ่ยม <NBC> e okay. ันจะเป็นชั <Yeah. S 1> okay. right ้นๆของมันอยู่นะครับทุกอย่างทําจากซ้ายไปขวาทั้งหมดโอเคไหมครับทุกอย่างทําจากซ้ายไปขวาทั้งหมดนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนมากนะครับพอเรามองจากซ้ายไปขวาเนี่ยทุกอย่างนะต้องมองจากซ้ายไปขวาพอเรามองจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเครื่องหมายอะไรที่โผล่ขึ้นมาครับตัวหารครับโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทําเราต้องทําที่หารก่อน มันก็เลยกลายเป็นหงเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับ21่ส่วนสหารด้วย4เศษ2ส่วนสมันก็เลยต้องทำหารก่อนนะครับ Stevens, บางคนพอเห็นปุ๊บใส่วงเล็บทำไมอะเขาไม่มีวงเล็บไม่ใช่พอเราวิเคราะห์แล้วว่ามันต้องทำหารก่อนมันก็เลยต้องใส่วงเล็บตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำหารก่อนนะครับต่อมาเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับ มันมีเศษส่วนที่น like so ้องเห็นคือยี่สิบเอ็ดส่วนสองนั่นคือเศษส่วนธรรมดานะครับเขาเรียกว่าเศษเกินก็ได้นะฮะแต่มันมีตัวที่บางคนอาจจะไม่รู้จักครับจํานวนคลาตรงนี้เนี่ยจำนวนคลาเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือมันเขียนติดกันเช่นสี่เศษสองส่วนสามเนี่ยมันเขียนติดกันมันเขียนติดกันมาไม่ได้หมายความว่ามันคูณกันอยู่นะครับนะไม่ได้หมายความว่ามันคูณกันอยู่มันหมายความว่ามันบวกกันอยู่ สี่บวกเศษสองส่วนสามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทําในเรื่องของจํานวนคล้าเนี่ยนะครับอันนี้แนะนําส่วนตัวนะครับน้องทําให้มันเป็นเศษส่วนซะให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนจากจานวนคล้าเนี่ยให้เป็นเศษส่วนให้เรียบร้อยซะนะครับอ่ะอย่างอันนี้อะทุกคนพร้อมกันหนึ1 1่งเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็เปลี่ยนครับเป็นอะไรครับถ้าใครไม่ทันเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับน้องเปลี่ยนอย่างนี้ได้นี่อย่างนี้อ่าหนึ1 1่งบวกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็บวกอย่างนี้ยี่สิบเอ็ดส่วนสอง แล้วก็หารด้วยตัวนี้4บวกกับเศษ2ส่วน3แบบนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอยัดสอนนิดนึงแล้วกันนะครับเรายอมเสียเวลานิดนึงแล้วกันนะครับนะตรงนี้การคิดจำนวนเต็มเศษส่วนบวกลบกันเนี่ยนะครับน้องสามารถคิดได้ง่ายๆครับโดยไม่ต้องทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีการคูณไข้เช่นน้องไปเจอ1บวกเศษ1ส่วน2อย่างเงี้ยน้องคูณไข้ขึ้นบนตรงนี้ครับ นี่คูณไขว้ขึ้นไปนะคูณไขว้ขึ้นไปสองหนึ่งสองเห็นไหมคูณไขว้สองหนึ่งสองบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งตัวนี้สองหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามตัวส่วนคงเดิมถันไหมคูณไขว้บวกเพราะเครื่องหมายเป็นบวกครับเห็นไคูณไขว้บวกเอาใหม่ใครไม่ทันดูต่อ,อสองลบหนึ่งส่วนสองสมมติคูณไขว้อันนี้เครื่องหมายตรงกลางเป็นอะไร เป็นลบอ่ะคูณไขยพร้อมกันนะพร้อมกันสองสองสี่ลบหนึ่ง 2, 2, 4, เป็นสามส่วนคงเดิมสามส่วนสองได้ปะได้ปะได้ปะได้ไหมฮะคูณไข้ดูเครื่องหมายคูณไข้ดูเครื่องหมายแล้วก็จับบวกตัวนั้นส่วนคงเดิมนะครับเอาใหม่เอาใหม่สาม 3, อา่าบวกเจ็ดส่วน 3, สวนามอ่ะสมมติคูณไข้พร้อมกันสามสามเก้าคูณไข้จางนี้คูณไข้สามสามเก้าบวกเจ็ด ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกส่วนคงเดิมคือสามมันจะคิดเลขไวขึ้นนะครับมันจะไวขึ้นอาจจะต้องบอกก่อนนะใครที่แบบแม่นคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะอาจจะเบื่อนิดน,นึงนะครับนะเพราะาอันนี้มันอาจจะต้องปูพื้นฐานเยอะนิดนึงนะครับใครเก่งอยู่แล้วเนาะน้องก็กดแชร์แล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดเลขไวอยู่แล้วนะครับอันนี้ภาคก,กอคณิตศาสตร์เนาะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะถ้าไวไปอะไรบอกได้นะครับน้องอ่ะต่อไป คิดเลขครับในวงเล็บอ่าวงเล็บนี่คูณไข่สองหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามส่วนคงเดิมเป็นสองเห็นไหมบวกกับยี่สิบเอ็ดส่วนสองหารด้วยในวงเล็บที่พี่ไฮไลไท์สีเขียวอ่ะพร้อมกันคุณครูพร้อมกันคูณไฟสี่สามสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ก็ได้เป็นสิบสี่ส่วนสามแบบนี้เห็นไหมคูณไข่สี่สามสิบสองบวกสองอ่านะนะนะได้นะครับ ต่อมาครับตรงนี้เดี๋ยวจัรเถิบตรงนี้ขึ้นบนนิดนึงพื้นที่จะไม่พออ่าต่อมาครับในวงเล็บตรงนี้พี่เชื่ออย่างยิ่งเลยว่าน้องหลายคนเนี่ยน่าจะทําได้อยู่แล้วเปลี่ยนหารเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเราจะได้เป็นสามส่วนสองบวกกับยี่สิบเอ็ดส่วนสองอันนี้เราทํามาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้ น่าจะได้อันนี้พวกเราน่าจะได้ไม่ยากแล้วถ้าผ่านจํานวนคระไปได้ก็ง่ายแล้วย้าให้ดีนะจํานวนคระนี่เขียนติดกันคือบวกกันอยู่นะครับบวกกันเดี๋ยวน้องจะไปประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นได้เยอะนะครับได้เยอะมากนะต่อไปตัดเลขครับตัดเลขเอาไม่เจ็ดตัดเลยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสองสิบสี่เราก็จะได้สามส่วน2คูณกับสามส่วนสองแสดงว่าตรงนี้เราจะได้เป็นสามส่วนสองบวกกับบวกกับอะไรครับเ,เดี๋ยวจัน ตัวใหญ่กว่านี้หน่อย3าส่วนสบวกกับ3ามส่วนสคูณสส่วนสก็เป็น9ก้าส่วนสีาส่วนสคำตอบเราจะได้เป็น3ามส่วนสบวกเส่วนสนะครับเริ่มบวกได้แล้วทำส่วนให้เท่ากันครับทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้แอบคูณ2แอบคูณ2ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เราจะได้เป็นอะไรครับเป็น4ีส่วนสอ่ะเป็นหกสี่หส่วนสแบบนี้ ใช่ไหมฮะทำส่วนให้เท่ากันสุดท้ายพวกเราจะได้เป็นหกส่วนสี่บวกเก้าส่วนสี่ตัวส่วนเหมือนกันแล้วจับข้างบนบวกกันสิบหกบวกเก้าได้สิบห้าส่วนสี่สิบห้าส่วนสี่อาจารย์ช้อยไม่มีสิบห้าส่วนสี่ทุกคนต้องเปลี่ยนสิบห้าส่วนสี่เป็นจํานวนคลานะครับหลายคนก็ถามว่าเอ้าอาจารย์หนูเปลี่ยนจากจานวนคลาเป็นเศษส่วนธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแล้ว และจากเศษส่วนเป็นจํานวนค่าเนี่ยเปลี่ยนยังไงทุกคนครับจากเศษส่วนเป็นจานวนค่าเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆน้องท่องแม่สุดคูณครับท่องแม่สุดคูณท่องให้มันไม่เกินสิบห้ากท่องมันท่องยังไงสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกเกินสี่สี่สิบหกเกินเพราะนั้นจะได้เป็นแค่สี่สามสิบสองพอเป็นสี่สามสิบสองเนี่ยน้องเอาสิบสองไว้ในใจสี่สามสิบสองเนี่ย มันจะถึงสิบห้าแล้วอีกเท่าไหร่ถึงสิบห้าอีกสามถึงสิบห้านะครับแล้วก็ส่วนคงเดิมคือสี่ใครไม่ทันเอาใหม่น้องติวกับพี่แล้วน้องต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับการทําโจทย์นะเช่นเช่นเช่นอ่าเช่นสิบสองส่วนเจ็ดอ่ะสิบสองส่วนเจ็ดสิบสองส่วนเจ็ดทำเป็นจำนวนคละสิเริ่มเจ็ดหนึ่งเจ็ด เจ็ดสองสิบสี่เอาเกินเพราะฉะแนาได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดอีกเท่าไหร่ครับจนถึงสิบสองเนี่ยอีกเท่าไหร่อีกห้าก็เป็นห้าส่วนเจ็ดนี่คือการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเศษเกินที่เขาเรียกว่าเศษเกินเนี่ยเรียกว่าเศษเกินเศษเกินเป็นจำนวนคลาเนี่ยต้องทาแบบนี้ครับท่องสุดคูณให้มันไม่เกินนะครับแล้วก็ดูว่าไม่ได้กี่ครั้งใส่เข้าไปนะฮะสุดท้ายเอาใหม่เอาใหม่อ่ายี่สิบสามส่วนห้า พร้อมกันยี่บสามส่วนห้าห้าหนึ 5, 5, น่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าเกินห้าห้ายี่ห้าเกินแสดงว่าต้องเป็นแค่ห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบเอายี่สิบไว้ในใจแล้วก็นั่งนึกเอ๊ะอีกเท่าไหร่จะถึงยี่บสามอีกสามก็เป็นสามส่วนห้านี่คือวิธีการเปลี่ยนอ่า เนี่ยเน,นมีน้องช่วยกันหาช่วยกันตอบด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมามากนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปน้องไปเจอจํานวนคลั้าม่ใจะโทษเศษเกิน,นเรียกว่าเศษเกินนะครับนะเศษเกินก็คืออยู่ตรงข้ามกับเศษส่วนแท้นั่นแหละนะครับเศษเกินนะครับมันเกินไปจากเศษนะครับนะเศษเกินทุกคนดู4 3่สนะก็เป็นไรฮะสี่สเศษสส่วน 4, 3, 2, 2, 3, 4 คำตอบคือ3มเศษ3าส่วน4ตอบช้อยข้อที่4ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่4ครับนะ